นิทานน้องกอไก่กับพี่เป็ดวิเศษตอนฮุลาฮูปทุกหนทุกแห่งวันนี้เช้าวันเสาร์น้องกอไก่ตื่นแต่เช้าออกกำลังกายด้วยการเล่นฮุลาฮูปสีเขียวสลับฟ้าซึ่งเป็นสีที่เขาชอบทั้งสองสีอยู่หน้าบ้านน้องกอไก่ชอบเล่นฮุลาฮูปมากเพราะสนุกและเล่นได้ง่ายเมื่อเล่นจนได้เหงื่อและหมดแรงน้องกอไก่ก็ไปนั่งพักที่ห้องนั่งเล่นระหว่างนั้นก็เห็นคุณพ่อเปิดสารคดีที่นำเสนอปัญหาเรื่องโลกร้อนเมื่อได้ฟังข่าวจากสารคดีน้องกอไก่ก็รู้สึกกังวลใจโอ้โลกของเรามีปัญหาเรื่องโลกร้อนมากมายเลยนะเนี่ยพอเห็นแบบนี้ก็อยากไปเห็นของจริงเลยว่ามันเป็นยังไงครุ่นคิดอยู่สักพักก็นึกได้ว่าเขาเพิ่งได้แท็บเล็ตวิเศษที่สามารถเรียกพี่เป็ดให้ออกมาเสกของวิเศษได้นี่นาเรามีความคิดดีๆแล้วเรียกพี่เป็ดวิเศษออกมาดีกว่าน้องกอไก่ไปหยิบแท็บเล็ตและกระดิ่งทองออกมาแล้วกดเรียกพี่เป็ดวิเศษทันทีพี่เป็ดมาแล้วจ้าพี่เป็ดลอยออกมาจากแท็บเล็ตวิเศษว่าไงครับน้องกอไก่วันนี้เรียกพี่เป็ดมามีอะไรหรือพี่เป็ดครับผมอยากไปท่องโลกอยากไปเห็นปัญหาโลกร้อนตามประเทศต่างๆครับเป็นความคิดที่ดีมากแล้วได้คิดไว้หรือยังว่าอยากได้ของวิเศษอะไรนี่ไงผมอยากให้ฮูลาฮูปของผมเป็นฮูลาฮูปวิเศษพอผมเล่นมันจะพาผมไปที่ต่างๆที่ผมคิดและอยากจะไปได้น้องกอไก่หยิบฮูลาฮูปมาให้พี่เป็ดดูได้เลยพี่เป็ดจะทำให้มันเป็นฮูลาฮูปวิเศษทุกคนทุกแห่งเป็ดก็เสกให้ฮูลาฮูปเป็นของวิเศษในทันทีพี่เป็ดยื่นฮูลาฮูปที่มีแสงสีทองระยิบระยับรอบๆให้น้องไก่เมื่อได้ฮูลาฮูปวิเศษแล้วน้องกอไก่ก็ไม่รอช้ารีบเล่นทันทีทันทีที่ฮูลาฮูปถูกหมุนเร็วขึ้นมันก็เริ่มมีแสงส่องสว่างออกมารอบๆจนสว่างจ้าแล้วทำให้น้องกอไก่หายตัวไปทันใดนั้นน้องกอไก่ก็โผล่มาที่ทั่วโลกฮูลาฮูปวิเศษที่พี่เป็ดเสกให้นี้ทำให้น้องกอไก่สามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้ดั่งใจนึก wow. เขาออกเดินทางไปสถานที่ต่างๆและสามารถลอยอยู่บนท้องฟ้าได้โดยการที่ฮูลาฮูปวิเศษชิ้นนี้หมุนอยู่ตลอดเวลาน้องกอไก่ได้รู้ว่าน้ำแข็งทั่วโลกกำลังละลายป่าไม้หายไปเรื่อยๆเมื่อไม่มีผืนป่าคอยดูดซับน้ำก็ทำให้เกิดน้ำท่วมสูงเวลาฝนตกหนักทำให้อากาศเป็นพิษและโลกร้อนขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกคนโหน่ากลัวมากๆเลยโลกเรามีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมมากมายจริงๆนะเนี่ยเมื่อได้ไปเห็นโลกที่มีปัญหาและกลับมาถึงบ้านเขาก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ไขเรื่องปัญหานี้โดยเริ่มต้นจากตนเองก่อนน้องกอไก่บอกกับพี่เป็ดว่าพี่เป็ดครับผมจะช่วยโลกนี้โดยการใช้ไฟและน้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าถ้าไม่ใช้ก็จะปิดให้สนิทแล้วถ้าไปไหนใกล้ๆก็จะชวนคุณพ่อคุณแม่เดินหรือขี่จักรยานไปแทนการขับรถส่วนเวลาไปซื้อของก็นำกระเป๋าผ้าไปใส่แทนการใช้ถุงพลาสติกและไม่ใช้กระดาษต่างๆอย่างฟุ่มเฟือยผมจะใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อที่จะได้ตัดต้นไม้น้อยลงครับเป็นวิธีง่ายๆที่เด็กๆก็ทำได้จริงๆน้องกอไก่เก่งมากๆที่คิดได้เก่งจริงนะตัวแค่นี้น้องกอไก่ได้รับคำชมจากพี่เป็ดก็ยิ้มกว้างแม้จะเป็นแค่ส่วนน้อยแต่น้องกอไก่ก็หวังว่าการช่วยประหยัดทรัพยากรของเขาจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรักษาให้ธรรมชาติและโลกดีขึ้นได้บ้างThank you.
ที่ใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดติดตามได้ที่ปุ่มตรงนี้และติดตามคลิปใหม่ๆของช่องเรากดกระดิ่งได้เลยไม่พลาดแน่ๆ